วัสดีท่านผู้ชมวันนี้เป็นวันเสาร์นะคะแผนวันนี้ก็คือไปซื้อช็อกโกแลตที่ร้านก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมต้องไปที่ร้านนี้พอดีเขาดูในอินเทอร์เน็ตอ่ะน่าจะเป็นช็อกโกแลตร้านอร่อยมั้งก็ใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงแต่ว่าแวะไปที่ทำงานแป๊บหนึ่งวันนี้จะได้เข้าไปในที่ทำงานได้ล่ะแต่ว่าคงอัดวิดีโอหรือถ่ายรูปมาดูไม่ได้นะคะจะให้ดูอากาศวันนี้นะตอนนี้จะเที่ยงแล้วล่ะแต่ว่ามันครึ้มไม่มีแดดเพราะว่าฝนตกเมื่อคืนเมื่อวานแล้วก็ตอนเช้าก็ตกปล่อยนะคะอุณหภูมิ50ประมาณ50มั้งตอนออกมาไม่ทันได้ดูตอนนี้51ฟาเรนไฮน์นะคะตอนนี้ก็ออกมาจากที่ทำงานมิเตอร์เรียบร้อยแล้วนะคะเตอร์บอกว่าจะอยู่30นาทีปรากฏว่าชั่วโมงนึงเพราะว่าเขาต้องเช็คงานที่ทำไว้เมื่อวานนี้นะคะแล้วก็เดินหลายห้องเลยอ่ะแต่ก็สนุกดีได้เห็นว่าเขาทำยังไงจะถ่ายรูปไม่ได้นะคะแต่ว่าพอรู้แล้วเดี๋ยวไว้จะหารูปในอินเทอร์เน็ตให้ดูแล้วกันนะทีนี้เราก็มุ่งหน้าไปสู่จุดหมายปลายทางนะคะใช้เวลา GPS บอกว่า20นาทีนะคะเจอกันที่ร้านช็อกโกแลต20นาทีจะถึง15ไมล์นี่นี่ๆๆๆไหนนะคะเดี๋ยวเราไปเจอกันที่ร้านช็อกโกแลตเนอะ In 1/2 mile turn left